บางครั้งเนี่ยสมมติมาตรฐานความปลอดภัยเขากำหนดว่าคุณติดตั้ง 3-4 ถังเนี่ยคือปลอดภัยแต่คุณไปติดตั้งเพิ่มเนี่ยมันก็ขาดความในเรื่องความปลอดภัยถูกไหมครับนะฮะไอ้พวกนี้คงดูแล้วก็อย่างนึงที่ผมเรียนนะครับว่ามาตรการตรวจติดตามเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากรมขนส่งทางบกก็มีตรวจการพิเศษอยู่แล้วผมว่าควรต้องดูแต่นี้ไปดูอย่างเงี้ยปั๊บแล้วรถมันไม่ได้วิ่งตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งต้นทางปลายทางจอดคุณก็มูฟไปดูตรงนั้นก็ได้ถ้ากลัวว่าถ้าตรวจระหว่างทางจะนู่นนี่นั่นคุณตรวจต้นทางเลยคุณตรวจปลายทางเลยอย่างเงี้ยนะครับทำให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานแล้วอะไรแล้วแต่ว่าคือสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่ผมค่อนข้างจะสบายใจเรื่องนึงก็คือที่วันนั้นที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยนัดรถเข้าไปตรวจถูกไหมครับแล้วรถเนี่ยปรากฏว่าหนีไปถอดถังแก๊สที่โคราชก็ยังมี GPS ที่จะตามไปแล้วก็เข้าไปเทสสถานการณ์ที่ทันท่วงทีครับมันสะท้อนว่าคือระบบที่ตรวจนะครับเวลาที่ถอดไปตรวจเนี่ยอาจจะถอดถังแก๊สออกก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเนี่ยอันตรงนี้มันตรวจสอบยากยังไงคือถ้าเรามองในแง่ดีเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามองในแง่ดีแล้วถ้ามองในแง่อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดมาเอาตามนี้หน้ามาตรฐานให้แค่นี้แล้วคุณเอาแค่นี้พออันนี้เราต้องมอง2อย่างนะครับอย่างแรกคือเป็นไปได้ว่า1พอคุณไปตรวจคุณเท่านี้แล้วถึงเวลาคุณไปถอดใช่ไหมครับพอตรวจผ่านปั๊บคุณไปใส่อย่างเงี้ยฝั่งสสเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการตรวจทิปโดยที่แบบอาจจะไม่ได้เอารถไปแต่ว่ามีลายเซ็นมาหรือขาดลายเซ็นตรวจของทางงานราชการของกรมการขนส่งอันนี้ครับเราก็คงต้องมาเน้นย้ำเรื่องของมาตรการว่ามันต้องดำเนินการจริงอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตรวจทิป